ยังขึ้นหรือยังไม่ขึ้นเตือนนะครับไม่ขึ้นเตือนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าไลฟ์มันขึ้นหรือยังนะครับไหนเนี่ยโอเคมาแล้วมา4คนแล้วครับมา4คนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้เราบอกไว้ว่าเราจะมาไลฟ์กันนะครับในประเด็นที่ผมเปิดไปนะครับก็จริงๆหลายๆคนน่าจะเห็นตั้งแต่ 2-3 วันก่อนว่าทำไมผมโพสต์รถซูซูกิเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันมีเค้ามีรางอะไรบางอย่างมาสังหรณ์ใจหรือว่าได้รู้อะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับซูซูกินะครับซึ่งก็ไปตามคาดนะครับว่าเราเห็นกันแล้วหน้าในเพจซูซูกิ Society Thailand เนี่ยเขาก็โพสต์รูปที่มีเงาของมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งออกมานะครับก็หลายๆคนก็เดากันไปครับเพราะว่านอกจากการดาวเนี่ยก็เอารูปไปขยายให้สว่างแล้วก็พอจะเห็นว่าสัดส่วนของคันเนี้ยมันน่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับก็เห็นแล้วนะครับก็น่าจะเดากันไม่ผิดหรอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองเดี๋ยวก่อนนะได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ผมยังไม่เห็นคอมเมนต์นะครับมีใครอยู่บ้างเอ่ยกดไลค์กดคอมเมนต์หน่อยครับไลค์คอมเมนต์หน่อยครับเสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมภาพชัดไหมวันนี้ผมเติมไฟเลยนะนี่มีผู้สนับสนุนเขาสั่งไฟมาให้นะครับได้ยินไหมเนี่ยมีคนดูอยู่2คนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมเป็นไรเดี๋ยวพูดต่อเลยแล้วกันนะครับวันนี้มาละ1ไลฟ์ใครเนี่ยไม่ทันเห็นนะครับวันนี้นะครับมี2ประเด็นตอนแรกมีประเด็นเดียวกับ Suzuki GSX SF ไม่ได้ดิใช้คำว่า Gixxer SF 250นะครับแต่ว่าช่วงบ่ายเนี้ยมีมาอีกเรื่องนึงก็คือมีหมายมาจากค่ายหนึ่งนะครับว่าวันที่18นี้จะมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นะครับไม่แน่ใจว่ากี่รุ่นแต่เขาบอกว่า3คันทีนี้อาจจะเป็นรุ่นพิเศษของ3คันนั้นจะเป็นรุ่นแบบ Special Edition หรือว่า Limited Edition ตัวนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าของค่ายนี้จะเปิดตัวที่ Cup House ศรีนครินทร์นะครับดังนั้นก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นรถในซีรีส์ที่จำหน่ายในคัพเฮาส์นะครับซึ่งซีรีส์ที่จำหน่ายในคัพเฮาส์เนี่ยตอนนี้ก็จะมีมังกี้มี C125 มี CT125 นะครับมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะเป็นเด็ก125นะเดี๋ยวนะได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเลยนะครับ4คนครับ4คนมีใครอยู่มั่งใครอยู่เมื่อครับ4คนจะได้คุยกันถูกครับ5คนมีใครอยู่เมื่อครับ5คนแล้วมีใครอยู่เมื่อครับสวัสดีครับ5คนมีใครอยู่เมื่อครับหรือว่าเขาคอมเมนต์แล้วผมไม่เห็นเนี่ย7คนเดี๋ยวไม่มีใครคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมไปดูในเพจก่อนนะหรือว่าในนี้มันไม่ขึ้นเนี่ยขอไปดูในเพจก่อนนะครับว่ามีคอมเมนต์หรือเปล่านะครับบางทีช่วงนี้ Facebook มันก็มีการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์อะไรหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแฟนเพจนะครับค่อนข้างจะซับซ้อนขึ้นนะครับแต่ก็รองรับฟีเจอร์อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นจริงนะมีใครอ๋อ
YSS กรอมออกหรือยังเออไม่รู้เลยนะตกลงว่าผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ตามต่อเลยว่า MSX MSSF กับกรอมช่วงล่างเหมือนกันแค่ไหนซึ่งผมเดาว่าช่วงล่างเดียวกันนะน่าอาจจะใช้ช่วงล่างตัวเดียวกันได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณจริงๆคุณเคียวโกะครับถามผิดเพจหรือเปล่าก็ถามที่ไวเดสมานะครับผมยังเข้าไปทำงานยังไม่ผ่านโปรเลยครับยังเรียกว่ารู้อะไรเยอะขนาดนั้นยังไม่ได้เนาะเออแต่ก็เดี๋ยวจะไปตามให้นะครับเออเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ตามไปถึงเพจโน้ตด้วยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเป็นค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างในชีวิตนะครับอ่ะทีนี้กลับมาคุยกันต่อนะครับเรื่องแรกนะครับซูซูกิ1คัน1รุ่นเป็นรุ่นอะไรนะครับเรื่องที่2เคียวกะรุ่นที่2 Honda เป็นรุ่นอะไรนะครับซูซูกิเนี่ยเราพอจะเดากันออกแล้วล่ะว่าก็ควรจะเป็นตัวจิกเซอร์250นะครับ SF เนาะซึ่ง250 SF เนี่ยก็พูดกันตามตรงนะก็จากฟีดแบคของแฟนๆของ Suzuki นะครับคนบ้าทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับก็ไม่ค่อยจะถูกใจนักหรอกนะครับว่าโอ้โหไอ้รถที่อยากให้มาไม่มานะครับไปเอารถอีหยังกับบงฮู้มาหำละเนาะก็คล้ายคนบ้าครับปกติก็เป็นปกติของเขานะจริงๆเราก็รู้นะว่าเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะน้ำหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอขั้นเวลาตอนไลฟ์แรกใครจำได้มีคนบอกว่าให้พี่โอมใส่หมวกกันไนท์หมวกกันน็อกไลฟ์ได้ครับวันนี้เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วมานะครับโอเคสวัสดีครับคุณเลิศศักดิ์ครับสวัสดีครับมาครับมีหมวกกันน็อกมาไลฟ์ด้วยนะครับเออเอาดิมาใส่แว่นต้องใส่แว่นด้วยนะครับตอนนี้โอเคก็เจ้า Suzuki Gixxer 250 SF นะครับผมอาจจะเรียกรหัสผิดนะตัวเนี้ยอย่างที่ทราบกันดีนะครับหลายๆคนที่พอจะตามอะไรหลายเรื่องจริงๆรถตัวเนี้ยไม่เคยอยู่ในสายตาแฟนๆ Suzuki ชาวไทยเลยนะเพราะว่าบอกเลยว่าในส่วนของพวกเราหลายๆคนหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ชอบ Suzuki แต่ว่าตามทิศทางความก็เป็นมาเป็นไปในวงการเนี่ยก็จะเห็นว่าหน้าตามันคงจะไม่ถูกจริตนะครับคือหน้าตาไม่ตอบโจทย์ตลาดใหญ่นะบางคนอาจจะมองว่าสวยก็อาจจะสวยเพราะว่าเป็นแฟนคนบ้านอาจจะสวยเพราะว่าชอบหน้าตารถที่มันดูจิกๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าส่วนตัวเนี่ยถ้าถามผมมาดูจิกไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมเลยวัยนั้นมาแล้วนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่นี่คือคาแรคเตอร์ของค่ายนี้จริงๆนะครับก็คือ1รถที่อยากให้เอามาไม่เอามานะครับที่อยากมันก็มีไหมมันก็มีแหละแต่ก็มามั่งไม่มามั่งนะส่วนใหญ่จะไม่มานะครับบางทีมาก็มาโชว์แต่ไม่ได้ขายนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นตอนนั้นเอาแบนดิต150มาเฮ้ยมีคนจ้องจะซื้อหลายคนเลยนะเท่าที่ผมรู้จักนะครับแอตเตียล่ําคนนึงเนี่ยอยากได้มากเลยก็ไม่ขายครับก็ไม่รู้เป็นอะไรของเขานะครับเอาเลดเดอร์มาแปลงใส่ถังหน้าเออไอ้สวยนะคนของไทซูเป็นคนแปลงทำออกมานะครับสั่งได้นะชุดนั้นน่ะก็แปลงให้ดูครับแต่ว่าถามว่ามีใครซื้อไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าไม่มีดีกว่าเนาะเพราะว่าไม่เห็นเลยไม่เห็นบนถนนเลยหรืออาจจะมีแล้วก็ไปสะสมอยู่ก็ได้นะครับทีนี้ใน Gixxer 250แล้วกลับมาคุยกันนะครับเรื่องหน้าตาตัดไปนะครับหน้าตาแบบนี้ใน Suzuki เขามีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าจริงๆรุ่นที่คนไทยอยากให้เอามาเนี่ยน่าจะเป็นตัวญี่ปุ่นมากกว่าตัวอินโดจริงไหมตัวญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าในตลาดบ้านเราที่พอจะรับกันได้นะพอจะรับกันได้นะแต่พอมาเป็นตัวอินโดก็เลยแบบแล้วทำไมต้องเป็นตัวนี้วะนะครับทีนี้เราพอมาดูดีเทลของเครื่องยนต์จริงๆไลฟ์เนี่ยมีพี่คนหนึ่งนะครับเป็นบกบหอบริการ
บรรณาธิการบริหารเลยเขาอยากมาไลฟ์ด้วยแต่ว่าเขาติดว่าบ้านเขาอยู่ไกลแล้วเขาก็ต้องกลับตามเวลานะครับไม่เป็นไรวันหนึ่งผมจะเชิญมาไลฟ์บอกเลยก็ได้ว่าพี่เดฟบอกก่อนนักเลงมอเตอร์ไซค์นะครับก็อยากมานั่งคุยจริงๆพอบอกว่าเป็นเรื่องสุสุกิเนี่ยแกอยากมานั่งคุยด้วยมากเลยไว้เดี๋ยวมีอีกแมตช์หนึ่งผมนัดพี่เดฟมานะครับมาคุยกันกับเพื่อนๆทุกคนนะครับคุณเคียวกาบอกว่าทรงไม่เหมาะเหมือนสปอร์ตทัวริงเนาะมันก็กึ่งๆอ่ะมันเป็นกึ่งๆมันเป็นรถแบบพูดตรงๆมันเป็นรถขายคนอินเดียครับมันก็เลยต้องทำให้แบบว่ากลางๆนะครับมันจะหมอบจ๋าสปอร์ตจ๋าเลยก็ไม่ไหวนะคนอินเดียก็ตัวใหญ่มากมีพุงมากมีเนื้อมีหนังมันจะหมอบกันก็ปวดคอปวดเอวนะครับมันก็เลยออกมาในสไตล์แบบนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจเพื่อนๆหลายคนคงรู้แล้วเพราะว่าแฟนเพจมอเตอร์ไซค์พันทิปหรือว่าโมโตโมเมนต์เนี่ยเก่งกว่าผมเยอะมากนะครับก็จริงๆเราคงไปโฟกัสกันเรื่องเครื่องยนต์มากกว่าซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรนะครับก็อย่างที่เห็นก็คืออ่ะตีเป็นเครื่องคลาส250ละกันนะครับแต่ถามว่ามันสู้ชาวบ้านเขาได้ไหมเอางี้ดีกว่าไม่ได้บอกถึงความเร็วสูงสุดท็อปสปีดเลยผมไม่สนใจนะเพราะว่าทุกคนทำท็อปสปีดได้ไม่เท่ากันผมหนักเท่านี้คุณหนักเท่านั้นสภาพถนนเป็นอย่างนี้ทิศทางลมเป็นอย่างนั้นพอเลยท็อปสปีดไม่ต้องพูดนะครับเราเอา Data มาคุยกันเอา Data มาคุยกันนะครับจิ๊กเซอร์ SX 250เนี่ยถ้าเอาตามที่หาได้ใน Google นะครับก็แรงม้าเนี่ยอยู่ที่ 26.5 แรงม้าที่ 9,300 รอบนะครับทอร์กอยู่ที่ 22.2 นิวตันเมตรนะครับที่ 7,300 รอบดีนะ 7,300 รอบนะครับตัวเลขนี้ถามว่าขี้เหร่ไหมขี้เหร่ไหมครับตัวเลขนี้ขี้เหร่ไหมครับอ่ะมาดูคู่แข่งครับคู่แข่งเขาทุกคันเป็นรถม้อน้ำหมดเลยนะครับในคลาสเดียวกันผมตีมาผมว่าจะหยิบถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคันแรก Kawasaki Ninja 250 SLนะครับนี่จา 250 XL แรงม้าที่ 20.6 เอ้ย 28 แรงม้าที่ 28 นะครับ28มากกว่าจิกเซอร์ 1.5 ตัวนะครับมากกว่าตัวครึ่งแต่ต้องลากไปถึง 9,700 รอบนะครับต่างกันตัวครึ่งรอบเครื่องต่างกันประมาณสัก400นะไม่มากไม่น้อยแต่ว่าถ้าถามว่าระหว่างหม้อลมกับหม้อน้ำเนี่ยต่างกันตัวครึ่งที่รอบสูงกว่านิดนึงนัยยะประมาณนี้ถือว่าไม่ได้ต่างเยอะนะครับแรงบิดของนิจา 250 SL อยู่ที่ 22.6 มากกว่านิดนึงแต่ลากไปที่รอบสูงกว่าที่ 8,200 รอบอ่ะเพราะว่าแรงบิดของจิ๊กเซอร์250เนี่ยอยู่ที่ 22.2 ที่ 7,300 รอบเองนะครับนี่แค่ตัวเดียวนะที่มาเทียบกันนะครับไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับ CBR 250นะครับแรงม้าเท่าอยู่ที่ 26.5 เท่ากันกับจิ๊กเซอร์250เลยครับ CBR 250เป็นรถม้อน้ำนะครับแล้วใช้รอบที่ 8,500 รอบโอเคแรงม้าเท่ากันแต่ม้ามาเร็วกว่านะครับพอจะนึกภาพออกนะแรงบิดที่ 22.9 นะครับที่ 7,000 รอบแรงบิดก็มาเร็วกว่ามากกว่ากันไม่ถึง1นะครับมากกว่ากันแค่จุดทศนิยมประมาณจุด7นะครับแต่ที่โดดไปเลยก็จะเป็น YZF R 25นะครับขอไม่ใช้ R 3นะใช้ R 25เพราะว่าผมต้องการความจุ2ครึ่งเท่าๆกันนะครับแรงม้าอยู่ที่ 35.5 นะครับ 35.5 อันนี้มันอาจจะเป็นรถอีกเกรดนึงนะท็อปอยู่ที่ 22.6แรงม้า35เนี่ยอยู่ที่ 12,000 รอบนะครับทอร์กอยู่ที่ 10,000 รอบนะครับโอเคยามาฮ่าจริงๆผมยกไปไว้อีกจุดดีกว่าเพราะว่าเขาทำรถออกมาอีกแบบนะครับเน้นแรงม้าเน้นสปีดนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าทอร์กก็ไม่ได้ต่างกันนะครับทอร์ก 22.6 แต่ลากรอบไปถึง 10,000 ถึงจะได้ทอร์ก 22.6 ดังนั้นเนี่ยกลับมาดูเราก็จะเห็นว่าอะไรครับตอนนี้น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเครื่องยนต์ของSuzuki Jixer SF250 ไม่ได้ขี้เหร่นะครับไม่ได้ขี้เหร่ทั้งที่เป็นหม้อลม
เป็นออยล์คูลเลอร์ซึ่งเป็นออยล์คูลเลอร์ที่ผมเข้าไปดูใน YouTube นะเขาก็จะเจอตัวคลิปที่เขาเป็น presentation ของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นการระบายความร้อนด้วยออยล์คูลเลอร์นะครับก็คือน้ำมันไหลเวียนในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยเสื้อไม่มีคลีประบายความร้อนแบบเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศทั่วไปไม่มีนะครับหน้าตาเครื่องเหมือนเครื่องยนต์หม้อน้ำเลยครับแต่เป็นระบายความร้อนด้วยออยล์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีแผงน้ำมันเครื่องอยู่ด้านบนนะครับเครื่องวางอยู่บนเปเดี่ยวเฟรมเปเดี่ยวเฟรมเหล็กเปเดี่ยวนะครับแล้วก็ออยล์แขวนอยู่ด้านบนด้านถ้าขี่ก็น่าจะเป็นด้านซ้ายเอียงรับลมนิดนึงนะครับเอียงรับลมนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้รับลมเต็มที่ดูการออกแบบให้มีการไหลเวียนของน้ำมันเครื่องข้างในนะครับในเสื้อในปลอกดูแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นเครื่องออยล์คูลเลอร์ที่แจ๋วเลยนะเครื่องออยล์คูลเลอร์ตัวเนี้ยไม่ได้ขี้ไก่นะครับเครื่องยนต์เป็นแคมเดียวก็จริงแต่แคมเดียวของเขาเนี่ยไปถึงมี4วาล์วนะครับดังนั้นก็จากรอบเครื่องเนี่ยในกลุ่มของเพื่อนเขาอะจาก Ninja 250SL CBR 250เนี่ยรอบเครื่องกับแรงม้าก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหล็กกว่ากันเท่าไหร่นะครับแรงม้าเท่ากับ CBR นะครับ Ninja มากกว่านิดหน่อยมากกว่าตัวครึ่งนะครับR25 กระโดดไปเลยอันนั้นก็แล้วไปครับผมอาจจะหยิบมาผิดมันต้องมีสเปคหนึ่งที่น่าจะเทียบได้มากกว่านี้นะครับดังนั้นทอร์กไล่เรียกกันหมดเลยนะครับทอร์กผมถือว่าก็ไม่ต่างกันละกันนะที่สำคัญก็คือนอกจากเครื่องยนต์ที่มีความโดดเด่นนะครับมีความโดดเด่นเบรกที่ให้มาดิสหน้าดิสหลังเป็น Dual ABS นะครับ Dual Channel นะไม่ขี้เหร่นะครับจริงๆต้องบอกว่าเฮ้ยคันนี้ถ้ามาเครื่องยนต์แบบนี้แล้วเรียกว่าอะไรดีอ่ะเปลี่ยนแฟริ่งให้มันดูดีกว่านี้ได้ให้มันน่าสนใจขึ้นมาเลยนะซึ่งอาจจะมีใครทำแฟริ่งแปลงหรือว่ามีอะไรเติมลงไปบนแฟริ่งนะครับใส่อะไรเข้าไปนะครับให้มันดูดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่ามีคนทำหรือเปล่าล่ะนะครับดังนั้นถ้าเครื่องยนต์ตัวนี้มาในหน้าตาแบบนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับมองข้ามหน้าตาแล้วบางคนจะมองว่าสวยก็ซื้อด้วยหน้าตาแบบนี้ก็ได้แต่ถามว่าเครื่องยนต์มันน่าขี่ไหมตัวเฟรมตัวอะไรมันน่าขี่ไหมตัวแฮนด์ลิ่งมันดูมันน่าขี่ไหมเป็นรถที่น่าลองอีกคันหนึ่งเลยนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยพูดเลยต่อให้ไม่จ้างก็จะไปเอามาขี่แล้วคนที่อยากจะลองเอามาขี่ไม่ใช่ผมเป็นแอดเตียตามที่บอกว่าวางมือแล้วจะไม่เขียนกระทู้แล้วเชื่อครับกระทู้นี้กลับมาเขียนแน่นอนนะครับนานๆทีก็จะกลับมาเขียนแต่ก็จะเป็นรถประเภทนี้กันนั่นแหละรถที่มันน่าเขียนนะครับรถที่มันน่าขี่นะครับเราทนไม่ไหวหรอกด้วยกิเลสของเราทนไม่ไหวหรอกนะครับโอเคกดหัวใจมาจากผู้นะคนตัดต่อวิดีโอพนักงานตัดต่อวิดีโอแล้วนะครับก็เดี๋ยวหมดคิวของผมเครื่องนี้ก็ต้องใช้ตัดต่อวิดีโอต่อนะครับเนาะมีกดโกรธด้วยตายแล้วนะครับโอเคตายละเสียทรงเลยไปไหนมาเนี่ยเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะครับจากแรงม้าแรงบิดแล้วก็รอบเครื่องที่เห็นว่ามันไม่ขี้เหร่นะครับทำให้หนึ่งเลยเฮ้ยเครื่องยนต์ตัวนี้สู้ได้นะครับด้อยกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในคัน150ก็ถือว่าสู้ก็โหดมากกว่าชาวบ้านเขาอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเทียบกับแรงม้าเทียบกับน้ำหนักนะครับถือว่าซูนี้ต้นๆเลยนะตัวจิกซัก100ตัวจิกเซอร์150นี้ต้นๆเลยนะครับก็แลกหมัดกันละกันตัว250อาจจะด้อยกว่าเขาหน่อยนึงแต่ก็แลกมาด้วยการที่เป็นเครื่องยนต์ที่ดูแรงง่ายกว่านะครับพูดง่ายๆก็คือน้ำมันเครื่องไม่ให้ขาดเครื่องก็ไม่เป็นไรนะครับน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดกันละกันนะครับก็มาดูว่าแล้วก็บอกโอ้แบบนี้มาวิ่งในบ้านเราใส่น้ำมันเครื่องเบอร์30 40มันจะรอดไหม ก็มาดูกันอีกทีนะครับใครอยากจะเพิ่มเบอร์น้ำมันเครื่องก็ว่ากันไปตามการใช้งานนะครับดูกันตามความเหมาะสมนะครับน้ำมันเครื่องเบอร์50ก็มีหลายเกรดนะครับแบบทั่วไปแบบที่ดีเป็นพิเศษอะไรก็เลือกใช้ได้นะครับ
ตอนนี้คนดู17คนแล้วเฮ้ยวันนี้เยอะเว้ยนะโอเคดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามารอดูวันที่23นะครับว่าซูซูกิมอเตอร์เซลผมไม่เรียกว่าไทยซูซูกินะซูซูกิมอเตอร์เซลที่บริหารโดยบ้านซูซูกินะครับจะเปิดผ้าคลุมและเปิดราคาด้วยไหมรับจองในงานเลยไหมมีโปรโมชั่นมาเลยไหมนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้จะเปิดมาราคาดุ้นๆน่าซื้อไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะมีอะไรเป็นพิเศษอาจจะไม่ใช่เรื่องการลดราคาอาจจะไม่ใช่เรื่องกิฟต์วอเชอร์แต่จะมีของแถมอะไรพิเศษหรือเปล่าที่มันน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ซูนี่เป็นแชมป์ Moto GP อยู่ในวันนี้ผมใส่เสื้อ Moto GP มาเพื่องานนี้เลยนะเพื่อพูดเรื่องนี้เลยนะอย่าเชื่อผมนะอันนี้ผมเดาล้วนๆเลยอาจจะมีของแถมอะไรพิเศษเพราะว่าจำได้ไหมครับตอน Motor Expo Suzuki มาเปิดบูธแล้วก็มีตัวลาย Moto GP นะครับตัวนี้อาจจะมีลาย Moto GP มานะครับอาจจะแถมหมวกกันน็อกอาจจะแถมเสื้อแจ็คเก็ตอะไรที่มันเป็นคอลเลกชันพิเศษเฮ้ยอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับของพวกนี้ของพวกนี้มันขลังนะครับของพวกนี้มันขลังนะครับเพราะว่าในพรีเซนเทชันของเครื่องยนต์ตัวนี้เขาชูเทคโนโลยี MotoGP เลยนะผมก็เดี๋ยวนะรถแข่ง MotoGP ของซูใช้ออยล์คูลเลอร์หรอวะเอาเป็นว่าเขาชูตัวนี้ขึ้นมากันแล้วกันดังนั้นมันก็เรียกได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันนะครับอะอะไรเนี่ยโก้บอกว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่วันพุธวันพุธที่แล้วลืมวันพุธที่แล้วลืมไลฟ์ครับวันนี้ก็เลยวันนี้ไหนๆก็มีเรื่องคุยกันก็ยกยอดมาแล้วก็พรุ่งนี้วันพุธเนาะก็เอามาลงกันก็แล้วกันเนาะไม่เป็นไรนะคุณรัศดาบอกว่ารถมันจะเลือกคนขี่ครับมันก็ต้องดูนะช่วงนี้คนขี่มีตังค์จะซื้อไหมอะไรเนี่ยแถมมีควรเบียร์ด้วยไหมคะแอดตกลงจะเรียกว่าอะไรครับควรเมียหัวเมียกลัวเมียนะครับมาดูกันผมว่าต้องมีอะไรพิเศษถ้าลองกล้าเล่นอะไรแบบนี้กล้าผมเชื่อว่าไม่ใช่ฝ่ายการตลาดเขาไม่รู้นะว่าหน้าตาแบบนี้ดีไม่ดีชอบไม่ชอบผมว่าเขารู้แหละแต่ว่าคือซูชอบแทงสวนไงนะครับจำตอน GD 110ได้ไหมครับโหพระเจ้าช่วยตอนนั้นออกมาคือแบบว่าเฮ้ยตลาดเขาเล่นกันรถแม่บ้าน110 115ออกมาแข่งกันสู้สวนด้วยรถ110ถังหน้าระบายความร้อนด้วยอากาศสูบตั้งเฮ้ยสวนออกมาแต่ก็สวนออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรทุกวันนี้ก็ยังขายได้แบบน้ำซึมบ่อทรายเรื่อยๆนะครับ GD 110ไม่มีทีท่าว่าจะอัพเป็น125หรือ150ด้วยเอ้าตำนานที่บล็อกเครื่องมันก็มีอยู่แล้วคนนี้รุ่นบอกว่าไปด้วยไปไหนนะครับไปวันที่23ใช่ไหมครับลางานไปเลยนะก็วันที่23เจอกันที่มอเตอร์โชว์นะครับแอดไปในนามของ YSS นะครับเสร็จงานของ YSS แอดก็ทำในนามของ Moto Moment ต่อนะครับหลัง5โมงนะก็วันนั้นไปดูได้รอดูได้ไลฟ์ใน YSS นะครับช่วงกลางวันนะดูใน YSS ได้เดี๋ยวจะพาดูทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เลยนะครับแล้วก็พอตอนเย็นหลัง5โมงเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์ของ Moto Moment นะครับก็ทั้ง2อันมันจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันนะครับในนาม Official ก็ประมาณนึงนะครับในนาม Moto Moment ก็อาจจะอีกเรื่องนึงดูได้ทั้ง2ไลฟ์นะครับถ้าสนใจนะครับดูได้ทั้ง2ไลฟ์วันที่23รอบสื่อมวลชนนะครับตอนแรกจะไปวันรอบ VIP จะไปมั้ยรอบ VIP บางคันอาจจะไม่เปิดผ้าคลุมนะครับดังนั้นเขาเปิดกันรอบสื่อเนาะก็ไปรอบสื่อดีกว่านะครับTU มีความหวังไหมครับคุณธนา TU มีความหวังต้องกราบขออภัยด้วยครับที่ต้องบอกว่าไม่ได้หวังเลยครับกับ TU นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นรถเจแปนจ๋าๆขนาดนั้นเนี่ยเข้ามาทำตลาดในไทยเนี่ยก็นึกราคามันอยู่นะครับว่ามันจะไหวไหมแต่ก็ไอ้ซูซูกิก็เอาตัวที่ทำผลิตในญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยก็ทำราคาได้ไม่เลวนะครับเบิร์กแมน400จริงๆมันก็ไม่เลวนะตัวบิ๊กไบค์หลายๆคันของซูซูกิที่เข้ามาขายบ้านเราวีสตอมอะไรเนี่ยผมว่าราคาอะไรมันคุ้มค่านะเบิร์กแมนก็ทำราคาได้ไม่เลวนะครับ TU 250ถ้ามาด้วยราคาที่แบบว่าโอเคมันก็จะโอเคก็ได้แต่ถามว่าตลาดมันวายหรือยังล่ะสำหรับ TU 250นะครับก็ไปดูตัว
Kawasaki W250 ได้นะครับถ้ามาราคานั้นก็นิ่งเลยนะครับ SR ก็นิ่งเหมือนกันนะครับ SR เนี่ยทีนี้ผมไม่รู้นะว่าพอพูดถึง SR แล้วเนี่ย Yamaha จะเอา SR ตัว Final Edition เข้ามาในมอเตอร์โชว์นี้หรือเปล่าผมกลัวตัวเองมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เครดิตผมเต็มหมดแล้วแล้วก็รายจ่ายผมแย่แบบรัดตัวมากกลัวตัวเองมากว่าจะเสือกไปจองนะครับ SR ทั้งที่เท้าผมก็เท้าขวาผมมีแผลอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้านะครับเป็นแผลเป็นซึ่งมันออกแรงถีบเนี่ยน่าจะลำบากนะครับถ้าจะสตาร์ทได้ดาเนี่ยผมต้องใช้รองเท้าพื้นที่แข็งมากในการช่วยแต่ก็กลัวตัวเองว่าถ้าเจอ Final Edition แล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับ Yamaha นะครับ Yamaha จะมีอะไรบ้าง Yamaha ก็น่าจะมี Exciter หรือเปล่าหรือว่า Nmax ตัวใหม่ที่มี Y Connect หรือเปล่านะครับก็ดูกันนะครับ Yamaha รอดูกันในมอเตอร์โชว์นะครับมี Honda มี Yamaha มี Suzuki Kawa ไม่มาอย่างที่ทราบนะครับไทอัมไม่มาฮาร์เลย์มานะครับ KTM Husqvarna Bajaj นะเวสป้าไม่มานู่นนี่นั่นนะครับก็มีกองเชียร์เขาจะโชว์ร่มหน่อยนะครับจะโชว์ทำไมเขาทำไม่เจ๊จะมีขายในงานก็เอามาวางใหม่นะครับเป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับเอามาวางใหม่สปอนเซอร์ฝ่ายตัดวิดีโอนะครับโอเคก็ที่อยู่รอไปก่อนแล้วกันครับโซลูโตที่หวังกันเยอะๆนี่ยังรอกันแบบเลยฮะนะก็ที่อยู่ก็คงต้องรอนะครับเนาะเสียใจด้วยนะฮะก็โอเคทีนี้กลับมาพูดกันถึงวันที่18ช่วงบ่ายประมาณสักน่าจะ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับคอนด้าจะเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่นะครับเห็นบอกว่ามี3คันก็ไม่รู้ว่าเป็น3คันแบบไหน3คัน1รุ่น3สีหรือเปล่าหรือว่า3คันรุ่นเดิมแต่เอามาเป็น Special Edition หรือว่า Limited Edition ต้องแยกนะครับระหว่าง Special Edition กับ Limited Edition Special Edition ของ Honda เนี่ยอย่างถ้าเป็น CT เนี่ยจะไม่ได้ผลิตจำนวนจำกัดนะครับคือผลิตมาจำนวนจำกัดผมพูดผิดผลิตมาสมมุติ150คันแต่ของแต่งของ150คันเนี่ยมีขายทุกชิ้นนะครับดังนั้นคุณสามารถที่จะซื้อรถสแตนดาร์ดแล้วก็ซื้อของแต่งใส่ให้เหมือนกันได้ยกเว้นจะมีบางชิ้นที่ไม่มีบางตัวอย่างเช่นตอนนั้นของ G Class นะครับจะไม่มีรางไม้ขายนะครับนอกนั้นมีขายหมดทุกชิ้นนะครับรางไม้ทำเองได้เนาะแต่ถ้าของคิตาโกะเนี่ยมีทุกชิ้นเลยนะครับอันนั้นก็คือ G Class ที่เคยทำมาใน CT 125จะมี2รุ่นนะครับรุ่นมิลิเทอรี่กับแคมสเตอร์อะไรเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นมังกี้รุ่นพิเศษ3รุ่นหรือลิมิเต็ด3รุ่นหรือว่า C 125พิเศษ3รุ่นลิมิเต็ด3รุ่น CT 125พิเศษ3รุ่นหรือลิมิเต็ด3รุ่นตอบไม่ได้หรืออาจจะเป็น Honda Dax 125 3สีได้ไหมไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนั้นมังกี้ออกมากี่สีมังกี้ออกมามีสีดำสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีสีนะครับสีออกมามีก็ประมาณสีดำสีเทาสีแดงสามสีนะครับสีบ้านเรากับญี่ปุ่นก็จะไม่เหมือนกันบางสีนะครับแล้วก็ CT ออกมา2สีแดกอาจจะออกมา3สีก็ได้ถ้ามานะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยก็โหมเรื่องแดกกันพอสมควรตั้งแต่อย่างแมชชีนเปิดเรื่องแดกมานะครับคุณก็บอกว่า Y Connect ไม่เหมาะกับ Lara Grab Panda เพราะต้องเอามือถือดูแผนที่กับรายการส่งลูกค้าก็ไม่เป็นไรครับเขาอาจจะไม่ดูก็ได้แล้วก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ติดรถที่ต้องบอกว่ามีการพัฒนานะครับจริงๆใน Nmax ใหม่ Nmax 155ใหม่เนี่ยนอกจาก Y Connect แล้วเนี่ยที่เปิดมาในเดือนมกราเขาก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ Traction Control หรือ Torque Control อะไรก็ตามเนี่ยมาให้ด้วยนะครับซึ่งจะมาไหมเพราะว่า Nmax เนี่ยจริงๆก็เปิดมาประมาณสักปีกว่าๆเนาะในหน้าตานี้นะครับก็อาจจะเป็นตัว Minor Change ที่ใส่ Y Connect มาให้ใส่ไอ้นี่แหละ Traction Control มาให้นะครับ
ร่มสวยค่ะร่มสวยค่ะค่ะนะครับโอเคนะดังนั้น Honda นะครับเดี๋ยวมาดูกันวันที่18ก็เดี๋ยวแอบดูถ้าไม่ติดงานอะไรนะครับก็จะไปไลฟ์วันที่18ช่วงประมาณสัก 4:00 นนะครับไปดูว่า Honda เป็นอะไรมาแต่ถ้าถามผมเชื่อว่าเป็น DAC 125นะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะก็บอกไว้แล้วบอกหลายคนแล้วว่าDAC 125มาผมไม่โอผมรุ่นนี้ผมข้ามแล้วกันนะครับขอข้ามแล้วกันนะเออเนาะโอเคก็ถือว่าตอนนี้มีแพลนออกมาแล้ว1 Honda นะครับ2 Suzuki นะครับ Yamaha ก็มีคนเดาๆไว้แล้วว่าจะอะไรมานะครับ KTM จะเอาอะไรมาใหม่ไหมผมว่าเอาที่มีเปิดมาแล้วส่งลูกค้ากันในงานเลยก็ได้อาจจะมีการส่งมอบ Adventure 390กันในงานหรือเปล่านี่ผมก็พูดไปเรื่อยนะครับเพราะว่าก็เห็นรอส่งมอบลูกค้ากันอยู่นะครับ790ก็รอส่งมอบลูกค้ากันอยู่นะครับก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยในการอบรมเซลล์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาของ Woom เนี่ยมีการอบรมเซลล์ไปแล้วที่คิริมายาเขาใหญ่นะครับแล้วก็ไปขี่กันทางเทคนิคนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ารถเป็นยังไงเนี่ยก็เซลล์ทั่วประเทศของ Woom เนี่ยไปลองขี่รถพวกนี้กันมาหมดแล้วในสนาม X Speed ที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็มาขิงใส่ผมด้วยคนมันไปไม่ได้อะไปได้ไปแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าไปแล้วเขาให้ขี่ทุกคนด้วยมาขิงใส่เฉยมั้งเนาะคุณเชษสวัสดีครับ CB อะไรคุณเชษ CB อะไรนึกว่า CB ตัวที่อินเดียจะมาเหรอผมว่ายังอะน่าจะรอไปก่อนแล้วก่อนหรือว่าคุณเชษจะคิดว่า CB ตัวนั้นจะเปิดในคลับเฮาส์ไม่แน่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าไม่นะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของคลับเฮาส์ไม่ได้ตรงกับ CB ตัวนั้นนะครับคอนเซ็ปต์คลับเฮาส์ไม่ได้ตรงกับ CB ตัวนั้นนะเพราะว่าคลับเฮาส์คลับมาจาก culture ไอ้ C มาจาก culture U มาจาก unique B มาจาก bike นะครับ CB ตัวผมจำรหัสไม่ได้CB ตัวนั้นเนี่ยถ้ามองตามคอนเซปต์ของ Culture Unique Bike ไม่ตรงคอนเซปต์นะครับเนาะถ้ามาอาจจะแยกต่างหากมาขายในWing Center ทั่วไปดีกว่านะครับมาเขาเรียกว่ามาให้ร้าน Wing Center เขามีอะไรเล่นดีกว่านะครับคับเฮาส์ก็ให้เขาเล่นรถแบบนั้นไปเนาะเพราะว่าจริงคับเฮาส์เนี่ยยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะนะครับยังมีรถในสต็อกอีกเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกี้บาจามันมีเยอะครับกอริลล่าโอ้โหมันเล่นได้20ปีอะไม่หมดนะครับถ้าในส่วนของคับเฮาส์เนี่ยเนาะในส่วนของ Honda รถใหญ่นะครับ Honda รถใหญ่Forza 750จะมาไหมนะครับ XADV 750ใหม่จะมาไหมนะครับ Yamaha Big Bike นะครับ MT07กับ09ใหม่จะมาให้เห็นในงานนี้เลยหรือเปล่าจะเปิดราคาเลยไหมเปิดจองเลยไหมโปรโมชั่นเป็นยังไงก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับ Suzuki ก็เห็นไปแล้วก็คงฮายาน่าจะยังไม่มาโชว์นะครับน่าจะช้าหน่อยนะครับก็จริงๆแล้วแอดอยากเห็นฮายามากกว่านะเห็นแล้วก็ใจสั่นน่าดูเลยฮายานะครับนะลืมอีกค่ายก็ฮาร์เลย์นะครับน่าจะมีหลายๆคนรอฮาร์เลย์เดวิสันที่จะไปดูตัวแพนอเมริกากันนะครับก็แอดก็รอไปดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันที่23จะไปแงะทุกมุมจะไปลองค่อมนะครับดูว่าเครื่องยนต์ของ V-Rod ลงมาอยู่ในรถสไตล์แอดเวนเจอร์หน้าตาใหญ่ๆบึกบึนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ราคาเปิดตัวจะเท่าไหร่เพราะว่าเปิดมาในอเมริกาเนี่ยราคาประมาณ 500,000นะครับถ้าประกอบบ้านเราแล้วมันจะราคาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าประกอบบ้านเราหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าประกอบบ้านเรานะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเบสที่ Harley Davidson เนี่ยประกอบรถขายในภูมิภาคนี้รวมไปถึงส่งขายจีนด้วยนะครับนะมีความเป็นไปได้นะครับที่ประกอบบ้านเราไม่คอนเฟิร์มนะครับโอเคมีเรื่องไหนจะถามกันอีกไหมฮะมีเรื่องไหนจะถามกันอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยววันนี้จะได้ปิดไลฟ์ไปก่อนครับเพราะว่าก็เดี๋ยวต้องแก้วีโอนิดนึงเนาะเดี๋ยว
พรุ่งนี้หรือไม่ก็มาลืมไม่เกินวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวจะมีกระทู้หนึ่งออกมานะครับก็ทั้งกระทู้แล้วก็คลิปด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ในคลิปของ YouTube ของ Moto Moment เนี่ยฝากเข้าไป Subscribe กันด้วยนะครับคลิปล่าสุดที่จะออกมาก็จะเป็นคลิปในสไตล์ที่แอดไม่เคยทำไม่เคยทำนะครับไม่เคยทำออกมานะครับกระทู้ก็เหมือนกันกระทู้สไตล์เนี้ยยังไม่เคยทำออกมานะครับรูปผมเปิดไปแล้วน่าจะเห็นแล้วแหละผมจะลงอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ลองทำอะไรที่ไม่เคยทำออกมาให้ดูกันบ้างนะครับก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะวันนี้วันที่16นะครับพรุ่งนี้17วันที่18วันพฤหัสประมาณ4โมงติดตามในไลฟ์ของ YSS ได้นะครับพอไลฟ์ของ YSS เสร็จ5โมงผมก็จะไลฟ์ของ Moto Moment ต่อนะครับก็มาดูกันได้นะครับดูได้ทั้ง2 channel นะครับแล้วก็วันที่23เช่นกันนะครับช่วงกลางวันทั้งมอเตอร์ไซค์ในงานมอเตอร์โชว์แล้วก็รถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์เราจะไลฟ์ให้ดูกันนะครับนี่คุณเรียกว่าอะไรเนี่ยคุณประพลเหรอคุณเมาเหรอนะครับบอกว่าใจจริงๆอยากได้แบนดิต150มากกว่าแอดอยากได้แบนดิต 1200GS อ่ะครับเนาะแบนดิต150อยากได้มั้ยผมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มีคนอยากได้แต่ก็คงต้องบอกว่าเสียใจด้วยเพราะถ้ามันมาขายมันก็คงมาขายไปแล้วนะครับมาโชว์ตัวไปเมื่อสัก3ปีที่แล้วมั้ง3ปี2ปีที่แล้วนี่แหละแล้วก็โชว์จริงๆฮะไม่ขายจะทำไมอ่ะก็ไม่ขายอ่ะผมก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันครับคือพูดไปก็หาว่าโอ้พูดจาอย่างงู้นอย่างนี้นะครับบางทีเราก็อยากแสดงความเห็นนะเพราะว่าในมุมของแอดมินเนี่ยกับพวกเราเนี่ยผมก็มองว่าเราเป็นกึ่งยูเซอร์กึ่งสื่อนะครับดังนั้นอะไรที่เรามองในมุมยูเซอร์เราก็อยากส่งข้อความเนี้ยไปให้ฝ่ายบริหารฝ่ายการตลาดได้รับทราบมั่งเหมือนกันที่เขารู้อยู่แล้วครับอยากรู้อยู่แล้วแต่อยากจะไปกระซิบข้างๆหูเลยนะครับก็พบกันต่อกับใครผมไม่ใช่นะหน่องจะได้มีอิทธิพลขนาดนั้นนะครับบางทีพูดไปก็เดี๋ยวจะดูแบบก้าวร้าวอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะเพราะว่าภาระผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวติดตามนะครับวันพฤหัสช่วงประมาณสักตั้งแต่ 4-5 โมงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันในส่วนของ Honda รุ่นใหม่ที่เปิดตัวที่ Clubhouse ศรีนครินทร์นะครับใครอยากดูตัวจริงก็ไปส่องดูได้แต่ว่าวันนั้นเป็นรอบสื่อนะครับก็อาจจะเข้าไปลำบากหน่อยคงถ้าเข้าไปเยอะก็คงลำบากนะครับก็ใครคิดว่าเข้าไปได้ก็ไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ใช่เจ้าของงานนะครับเขาให้เข้าก็ได้ดูครับเขาไม่ให้เข้าก็ว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็น exclusive นะครับนะแต่ปกติก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะคุณวิเชษบอกแวนครับแวนไหนแล้วคุณเชษ125ก็ขายละ200ก็ขายละจะเอา230 250มันก็หนักไปนะครับเนาะก็วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับ13แล้วก็ตอนนี้14ท่านนะครับที่เข้ามาคุยกันใน Moto Moment Weekly Talk คลิปที่3ของปีนี้นะครับก็จะพยายามถ้าไม่ติดอะไรนะครับก็จะมาประมาณทุกวันพุธนะครับพุธที่แล้วไม่ได้มาวันนี้ก็มาใช้กรรมวันอังคารนะหรือถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอีเวนต์อะไรพิเศษมีความเคลื่อนไหวอะไรพิเศษแล้วมีโอกาสมีเวลาที่จะมาคุยกันผมก็จะไลฟ์ก็ได้นะครับไม่ได้ตายตัวเสมอไปนะในที่จะวันที่18มันจะไปเจอคนนี้เฮ้ยพี่ผมว่าเรื่องที่เราคุยกันมันน่าคุยว่ะมาไลฟ์คุยกันดีไหมเราจะได้ให้คนอื่นมาคุยกับเราด้วยในประเด็นที่ผมคิดว่าเฮ้ยเรามาอยากมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับก็เคยทำแล้วเหมือนกันเนาะแต่ผมจะเป็นไลฟ์ส่วนตัวมั้งหรือว่าไลฟ์เพจไม่แน่ใจนะโอเคผมว่ายาวแล้วแหละนะวีตอมคุณากรบอกว่าวีตอม250-300ก็คงพูดเหมือนกันนะครับว่าวีตอมตัวนี้ถ้ามันจะมามันก็มาแล้วครับถ้ามาตอนนี้ก็ตลาดวายแล้วครับเพราะว่าหน้าตัวนี้มันก็ขายมา 3-4 ปีแล้วเนาะมันก็ต้องรอหน้าใหม่มาหรือเปล่าถึงจะบอกว่าซูซูกิหน้าใหม่มาช้า
คุณเคียวกาบอกว่าเชิญแอดมินมาได้ไหมครับจะได้เป็นไวเอสถ้าพูดถึงแอดมินแบงค์นะครับตอนนี้แอดมินแบงค์ลาป่วยอยู่นะครับอาจจะไม่เชิญนะอาจจะไปไลฟ์กับแอดมินแบงค์ที่บ้านเลยนะครับแต่ว่าผมอยากให้แอดมินแบงค์พักผ่อนมากกว่านะครับก็เชิญแอดมินไวเอสก็เป็นไวแอดมินที่ยังไม่ผ่านทดลองงานของไวเอสก่อนไปได้ไหมครับนะก็นะโอเคขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะครับไม่กี่วันนะ2วันเดี๋ยวก็ได้คุยกันละในวันที่18ช่วงเย็นๆ 4-5 โมงนะครับมาคุยกันเรื่องรุ่นใหม่ของ Honda นะครับดูเวลาไว้แล้วก็ถ้าว่างก็เข้ามาไม่ว่างก็ไปดูย้อนหลังได้หรือจะเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้ก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะดูดไฟล์ไปแชร์ใน YouTube เหมือนกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ